สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพระปิ้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิละปะเจริญทุกๆสัปดาห์นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปเจาะลึกเรื่องของวิธีการชําระเงินค่าสินค้าที่เหมาะกับการค้าชายแดนไทยกับพม่านะคะไปดูกันว่าเขาใช้ระบบไหนอย่างไรบ้างแล้วก็ไปอัปเดตสถานการณ์ด้วยนะคะว่าทั้งสถานการณ์โควิดแล้วก็ตอนนี้ที่กําลังคุกกลุ่นอยู่ก็คือสถานการณ์การเมืองในพมา่าส่งผล กระทบต่อการค้าชายแดนอย่างไรวันนี้จะพาไปที่ชายแดนของจังหวัดระนองไปคุยกับคุณธีรพลชลิสราพงศ์ประธานหอการค้าจังหวัดระนองในช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้พาคุณผู้ฟังมาอัปเดตข่าวอาเซียนกันก่อนค่ะมาดูสถานการณ์ในพม่านะคะล่าสุดนี้ญี่ปุ่นนะคะก็ระงับความช่วยเหลือโครงการใหม่กับพมา่าเรียบร้อยแล้วนะคะญี่ปุ่นเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือรายใหญ่ของพอมา่าแล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยออกมาให้ข่าวเลย ะะว่าจะระง,งับความช่วยเหลือนะคะเป็นการส่งข้อความที่ชัดเจนที่สุดนะคะสาหรับพมา่าญี่ปุ่นก็เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจรายใหญ่ที่สุดแล้วสหรัฐอังกฤษยุโรปนะคะได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปยังผู้บัญชาการทหารแล้วก็ตํารวจระดับสูงที่มีความเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารรวมทั้งบริษัทที่ทหารเป็นเจ้าของด้วยแต่ญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกับพมา่าแล้วก็ความสัมพันธ์อันยาวนานกับทหารของประเทศก็ เลือกที่จะไม่ใช้มาตรการลงโทษโดยตรงนะคะซึ่งมีการรายงานจากสือ่อทอนถิ่นค่ะบอกว่าการระง,งับความช่วยเหลือนั้นจะส่งผลกระทบเฉพาะโครงการความช่วยเหลือใหม่ที่ไม่ใช่กับโครงการที่มีอยู่เดิมนะคะถึงแม้ญี่ปุ่นจะวิพากษ์วิจารณการระดับทหารในพมา่าแล้วก็เรียกร้องการฟื้นฟูประชาธิปไตยแต่ก็จะ,ะเผชิญกับการเรียกร้องให้แสดงจุดยืนที่แข็งเก้าวขึ้นต่อวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อว่าชาวญี่ปุ่นหลายพันคนแล้วก็บริษัทของญี่ปุ่นหลายร้อยแห่งที่ อยู่ในพามา่าแล้วก็มีรายงานว่าญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่เป็นอันดับห้าของพาม่าด้วยนะคะตอนนี้เขาก็ประกาศออกมาชาัดเจนแล้วว่าจะระง,งับความช่วยเหลือในโครงการใหม่กับพาม่าเป็นการตอบโต้การรัฐประหารค่ะวันนี้ที่เราจะคุยกันเรื่องของระบบการชําระเงินต่างๆระหว่างไทยกับพาม่านะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของการค้าชายแดนก็มีการเปิดนวัตกรรมด้านการชําระเงินกับ ระหว่างไทยกับประเทศอื่นๆด้วยล่าสุดนี้ค่ะมีการเปิดนวัตกรรมด้านการชำระเงินผ่าน QR Code ระหว่างประเทศเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยนะคะธนาคารกลางเวียดนามและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะได้เปิดตัวนวัตกรรมด้านการชำระเงินผ่าน QR Code ระหว่าง2ประเทศนะคะซึ่งเป็นความสําเร็จอย่างเป็นรูป,ปธรรมของความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางการเงินที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี62เป้าหมายก็ต้องการที่จะสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวรวมทั้ง การใช้สกุลเงินท้องถิ่นนะคะนอกจากนี้ยังเป็นก้าวสำคัญของการเชื่อมโยงการชำระเงินในอาเซียนด้วยเพื่อส่งเสริมการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของระบบการเงินในภูมิภาคการให้บริการชำระเงินด้วย QR code ที่ว่านี้นะคะก็จะช่วยรองรับธุรกรรมการชำระเงินระหว่างประเทศโดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์การเดินทางกลับสู่ภาวะปกติเพราะว่าในปีห2สองเนี่ย ตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างเวียดนามกับไทยมีสูงถึง1.5ล้านคนบริการนี้ผู้ใช้บริการก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนในการที่จะชำระค่าสินค้าแล้วก็ผ่านบริการผ่าน QR code ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศและก็ของภูมิภาคได้ด้วยนะคะเ,เขามีการคุยกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังระหว่าง s b v ก็คือธนาคารกลางเวียดนามกับธนาคารแห่งประเทศไทยนี่แหละที่มีการลงนามในครั้งนี้นะคะรองผู้ว่าการ เอสบีวของเวียดนามค่ะในเวียนกิมแองนะคะบอกว่าการเปิดให้บริการชําระเงินระหว่าง2ประเทศในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นความสําเร็จที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับความสัมพันธ์ของธนาคารกลางทั้งสองประเทศแล้วก็เป็นก้าวสาคัญของการร่วมมือระหว่างธนาคารกลางในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะคะส่วนทางด้านของไทยค่ะคุณรณนดลน,นุ่มนนท์ค่ะท่านเป็นผู้รองผู้ว่าการแบงก์ชาตินะคะบอกว่าโครงการเชื่อมโยงบริการการชําระหนี้นี้จะเป็นประโยชน์กับ หลายภาคส่วนนะคะชำระเงินนี่ค่ะเนื่องจากว่าสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางระหว่าง2ประเทศนำไปสู่การเติบโตของอุตสาหการรมท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีส่วนช่วยในการชำระค่าสินค้าและบริการระหว่างกันสะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ทั้งสองประเทศเนี่ย ก้าวไปสู่สังคมดิจิตอลอีกด้วยนะคะความสำเร็จของโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมีธนาคารกลางของทั้งสองประเทศก็คือ s b v ของเวียดนามและก็แบงก์ชาติของเราเป็นผู้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือของผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและก็ระบบการชำระเงินของทั้งสองประเทศระหว่างนะเป็นแบงก์ของเวียดนามค่ะ National Payment Corporation of Vietnam นะคะหรือว่า NAPAS นะคะกับ National ITMX นะคะรวมถึงธนาคารที่ทำหน้าที่ชำระดุลระหว่างประเทศสำหรับบริการนี้ก็คือนะคะธนาคารกรุงเทพด้วยนะคะในระยะแรกนะคะธนาคารผู้ให้บริการชำระเงินด้วย QR Code กับลูกค้าแล้วก็ร้านค้าก็คือมี TB Bank TP Bank ค่ะอันนี้ในเวียดนามนะคะ TP Bank แล้วก็ BIDV นะคะแล้วก็ Sacomb a n k แล้วก็ธนาคารกรุงเทพนะคะสำหรับระยะต่อไปค่ะธนาคารที่จะเปิดให้บริการเพิ่มเติม,ตมก็มีเวียดคอมแบง ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคาร CIMB ไทยธนาคารกรสิกรไทยธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะซึ่ง SBB ของเวียดนามและก็แบงค์ชาติของไทยเราก็เชื่อมั่นว่าบริการการชําระเงินด้วย QR code ระหว่างประเทศจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและที่สําคัญมีค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมทางการเงินอื่นๆต่อไปนะคะอ,อีกหน่อยถ้าเราไปเที่ยวประเทศเวียด นามเราก็จะสามารถที่จะสแกน QR Code จ่ายค่าสินค้าและบริการได้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเบื้องต้นนี้จะกับธนาคารกรุงเทพก่อนแล้วก็จะพัฒนาไปหลายๆธนาคารด้วยในอนาคตค่ะ มาปิดท้ายที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะฟิลิปปินส์วันนี้มี3เรื่องด้วยกันที่จะนํามาอัปเดตให้ฟังที่เป็นข่าวล่าสุดมานี้นะคะคุณผู้ฟังฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเจอสิ่งก่อสร้างแปลกปลอมในทะเลจีนใต้ค่ะกระทรวงกลาโหมของฟิลิปปินส์เนี่ยออกแถลงการบอกว่าเรือราตระเวนได้ตรวจพบสิ่งก่อสร้างแปลกปลอมหลายชิ้นจากฝีมือมนุษย์แถวๆเกาะปะการังยูเนียนแบงค์นะคะใกล้กับหมู่เกาะสเปรดลี่ในทะเลจีนใต้นะะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็ มีรายงานของรัฐบาลฟิลิปปินส์ค่ะเขาไม่ได้บอกว่าสิ่งก่อสร้างนั้นคืออะไรมีจมํานวนหรือว่ารูปร่างลักษณะยังไงและใครเป็นผู้สร้างแต่เป็นสถานาการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกับที่เรือประมงของจีนมากกว่า200ลำยังรวมตัวกันอยู่ที่แนวปะกการังวินสันนะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วหมูกก่เกาะสปดลีตค่ะเป็นหมูกก่เกาะขนาดใหญ่นะคะที่สุดในทะเลจีนใต้มีหลายประเทศแย่งชิงกรรมสิทธิ์ทั้งฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียจียจนแล้วก็ไต้หวันนะคะอันนี้ก็เป็น เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เจอที่ฟิลิปปินส์เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวแจ้งให้ทราบกันต่อไปว่าสิ่งก่อสร้างแปลกปลอมดังกล่าวนี้ใครจะมาตอบได้ว่างว่ามันคืออะไรแล้วก็ใครเป็นคนสร้างเป็นฝีมือมนุษย์จริงหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเรื่องนี้จะนํามาเล่าให้ฟังนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะของฟิลิปปินส์เช่นเดียวกันนะคะเรื่องของการใช้ระบบศุลการกรไฮเทคนะคะเห็นบอกว่าจะมีการใช้บริการอย่างจริงจังในระดับโลกในปี2567นี้แล้วรัฐมนตรีว่ากากร กระทรวงการคลังของฟิลิปปินส์ค่ะบอกว่าจะนำระบบศุลกากรระดับโลกแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในปี2 5 6 7ด้วยการสนับสนุนด้านเงินทุนของธนาคารโลกเพื่อใช้ในการโครงการปรับปรุงสำนักง,งานศุลกากรให้ทันสมัยนะคะในระหว่างการเปิดตัวโครงการเสมือนจริงค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะได้บอกว่าการปฏิรูปนะคะจะเปลี่ยนศุลก,กากรให้เป็นหน่วยงานระดับโลกโดยการปรับปรุงระบบแล้วก็ก กระบวนการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะซึ่งการปรับปรุงศุลกากรได้ทันสมัยเนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มการจัดเก็บรายได้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยท่านก็บอกว่าด้วยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็การสนับสนุนของธนาคารโลกเนี่ยทางฟิลิปปินส์ก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะทําโครงการนี้ให้เสร็จ ในเวลาที่สั้นที่สุดแล้วก็คาดว่าโครงการนี้จะดําเนินการบางส่วนภายในปี2566แล้วก็จะเต็มรูปแบบภายในปี2567นะคะตอนนี้เอกสารล่าสุดของธนาคารโลกเนี่ยแสดงให้เห็นว่าโครงการเริ่มการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาแล้วนะคะธนาคารโลกได้เห็นชอบในการจัดหาเงินทุนมูลค่า88.28ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการปรับปรุงสำนักง,งานศุลากาการ14.38ล้าน ด่อลคะเขาก็เชื่อว่าเมื่อโครงการนี้เสร็จแล้วเนี่ยคาดว่าจะได้เห็นการดรําเนินงานของท่าเรือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดการคอรัชชั่นในหน่วยงานได้อย่างมากแล้วก็ปริมาณการค้าก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ยังจะช่วยให้ระดับคือทางฟิลิปปินเนี่ยอยู่ในระดับแนวหน้าในการประยุก์ตใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างไรายได้ ที่ดีที่สุดนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ระยะยาวของเศรษฐกิจประเทศฟิลิปปินส์ค่ะอันนี้ก็คือระบบที่เขาจะเอามาใช้นะคะเป็นระบบสุลกากรไฮเทคระดับโลกในปี2 5 6 7ของฟิลิปปินส์ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ฟิลิปปินส์อยากจะมีการอัปเดตนะคะก็คือการบังคับใช้กฎหมายครีเอทนะคะประธานาธิบดีรูดิโกดูเตเต้ค่ะ ได้ลงนามในกฎหมายนะคะ Republic Act นะคะห1 5 3 4นระคะหรือว่า Create Act ค่ะที่มุ่งการปฏิรูประบบภาษีเงินได้นิติบุคคลและก็สิทธิประโยชน์จูงใจเพื่อดึงดูดการลงทุนรักษาวินัยทางการคลังและก็เถรยรภาพก่อนหน้านี้วุฒิสภาก็ได้ผ่านร่างกฎหมายการฟื้นฟูธุรกิจและก็สิทธิประโยชน์ทางภาษีสําหรับวิสาหกิจนะคะหรือที่เราเรียกย่อๆว่า Create เนี่ยชื่อเต็มก็คือ Corporate Recovery and Tax Incentive of ฟ e อน r ตอร์ปนะคะเราเรียกย่อๆว่า create เนี่ยนะคะกฎหมาย RA-11534 ก็คือลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ25%จากตอนนี้นะคะ30%แล้วก็มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 5 6 3โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทที่มีรายได้สุดที่ที่ต้องเสียภาษีไม่เกิน5ล้านเปโซแล้วก็มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน100ยล้านเปโซไม่รวมที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานแผนงานและอุปกรณ์ขององค์กรธุรก ใดองค์กรหนึ่งนะคะตั้งอยู่ในช่วงปีภาษีที่มีการเรียกเก็บภาษีจะต้องเสียภาษี20%นะคะในกรณีของบริษัทที่ใช้รอบระยะเวลาบัญชีตามปีงบประมาณรายได้ที่ต้องเสียภาษีจะถูกคำนวณโดยไม่คำนึงถึงวันที่ที่ระบุเมื่อมีการขายการซื้อและธุรกรรมอื่นๆที่เฉพาะเจาะจงเกิดขึ้นรายได้และค่าใช้ใจ่ายของบริษัทที่มีปีบัญชีตามปีงบประมาณเนี่ยจะถือว่าได้รับการใช้ใจ่ายเท่าๆกันในแต่ละเดือนของรอบบัญชีนะคะ ซึ่งทางฟิลิปปินส์เขาก็มองว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยจะใช้กับจํานวนเงินที่คํานวณโดยการคูณจํานวนเดือนที่ครอบคลุมด้วยอัตราใหม่ภายในปีบัญชีด้วยรายได้ที่ต้องเสียภาษีของบริษัทสาหรับช่วงเวลานั้นหารด,ด้วย12นะคะอันนี้กฎหมายอันนี้เขากําหนดไว้นะคะภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ํา2%ของรายได้รวมณนะสิ้นปีที่ต้องเสียภาษีเนี่ยเขาก็จะเรียกเก็บจากบริษัทที่ต้องเสียภาษีโดยเริ่มในปีที่ต้องเสียภาษีที่4ทันทีนะคะหลังจากปีที่บริษัทดัง เริ่มดำเนินธุรกิจค่ะบริษัทต่างชาตินะคะตามพรบครีเอทนี้นะคะเขาก็จะต้องเสียภาษีเงินได้เท่ากับ25%ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีที่ได้รับในปีที่ต้องเสียภาษีก่อนหน้านี้จากแหล่งที่มาทั้งหมดในฟิลิปปินส์นะคะภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะขั้นต่ำ2%ของรายได้รวมจะถูกเรียกเก็บจากบริษัทต่างชาติที่ตั้งในฟิลิปปินส์ด้วยนะคะในถแถลงข่าวนี้นะคะเขาก็บอกว่า ทางท่านดูเตเต้นเนี่ยก็คัดค้านบางรายการที่ระบุไว้ในกฎหมาย c r e เอทแต่ก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับบทบัญญัติที่คัดค้านของกฎหมายที่ได้ลงนามไปนะคะแต่ว่าตัวกฎหมาย R.A.11524 เนี่ยจะมีผลบังคับใช้15วันหลังจากประกาศฉบับสมบูรณ์ในราชก,กิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะอันนี้ก็คือกฎหมาย c r e เอทของทางฟิลิปปินส์ค่ะที่จะมีผลต่อเรื่องของการเก็บภาษีทั้งนิติบุคคลของฟิลิปปินส์เองแล้วก็ของ ต่างชาติด้วยนํามาฝากกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปสนทนากันนะคะในเรื่องที่เราเกิดไว้ก็คือ วิธีการชําระเงินวิธีการแบบไหนที่เหมาะกับเรื่องของการค้าชายแดนวันนี้จะไปเจาะที่พม่านะคะระหว่างไทยกับพม่าคุยกับประธานหอการค้าจังหวัดระนองค่ะคุณธีรพลชลิสราพงศ์นะคะสวัสดีค่ะคุณธีรพลค่ะครับสวัสดีครับวันนี้คงจะต้องให้คุณธีรพลนะคะได้มาอัปเดตสถานการณ์การค้าระหว่างชายแดนไทยกับพม่าในสถานการณ์การเมืองแบบนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการชําระเงินด้วยการที่ไม่ใช้เงินสดแล้วก็มีระบบดิจิตอลเข้ามา มากมายการค้าการขายหลังจากที่พมา่าสถานการณ์สงบเรหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการชําระเงินเรื่องของการค้าการขายระหว่างกันเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างโดยเฉพาะแนวทางของการใช้เงินระหว่างกันด้วยนะคะคุณธีรพลครับตอนนี้เหตุการณ์ในทางพม่าก,ก็นับวันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่สำหรับจังหวัดระนองน,นี่ก็ยังปกติอยู่ฮนะการค้าชายแดนก็ยังปกติอยู่ยังทางระนองไม่มีชนกลุ่มน,น้อยเลยก็ค้าขายโดย ก็ไม่มีปัญหาอีกเลยครับผมค่ะปกติระหว่างไทยกับพม่าในฝั่งที่จังหวัดระนองเนี่ยนะคะเรามีด่านไหมคะแล้วก็ด่านนี้เนี่ยทำการค้าการขายในรูปแบบไหนบ้างคะครับระนองก็มีด่านขาววอนอยู่3ด่าน ก็มีการค้าขายชายแดนช่วงนี้ก็ปกติดีก็ไม่มีปัญหาเลยครับมค่ะ,เ,ะเรื่องรายงานล่ะคะคุณคุณธีรพลเห็นคนกังวลกันมากเลยว่าเออ,อาจจะเป็นลักษณะของการลี้ภัยเข้ามารักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเราเราดูแลตรงนี้ยังไงบ้างหอการค้าร่วมกับทางทางด่านต่างๆอะค่ะตอนนี้ก็ออหอนค้าก็ได้ร่วมกับทางจังหวัดแล้วก็ทางทหารปปทบ,บ,บ,บก็ลงมาดูเองเพื่อที่จะ หาสถานที่สําหรับให้พักกับผู้ที่รีภัยมาจากระนองแต่าทางระนองก็ได้เตรียมพร้อมไว้แล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ถ้ามีการรีภัยเข้ามาก็สามารถที่จะรองรับได้ครับอรองรับที่ว่านี่คือเราต้องส่งกลับหรือว่าเราจะดูแลเขายังไงอะคะคือต้องดูแลเขา,เาระยะหนึ่งก่อนครับถ้าถึงวันนั้นก็ ถ้าเกิดสมัครใจกลับก็ต้องก็ก็ต้องให้กลับไปครับผมอ๋อก็ส่งกลับประเทศไปตามตามขั้นตอนเลยนะคะครับค,ครับผมค,ครับปกติแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นะคะการค้าระหว่างไทยกับพมา่าในฝั่งจังหวัดระนองนี่เป็นยังไงบ้างนะคะคึกคักไหมแล้วก็อะไรที่เราทําการค้าระหว่างการสินค้าได้ส่งเข้าออกระหว่างกันคะคุณธีรพลตั้งแต่โควิดมาก็ยังมีผลกระทบน้อยมากะค,ะครับก็มีการค้ามาได้ไปมาตลอดฮะ อย่างสมมติว่าของเราก็มีนานนำเข้าพวกสัตว์น้ำพวกปาผลาป่นถ่านหุงข้าวประมาณนี้ค่ะแล้วก็สินค้าส่งองอกก็จะเป็นพวกน้ำมันดีเซลพวกปูนซีเมนต์พวกอู่โพกบางอย่างครับผมโิโภคอู่โพกบางอย่างครับของเรานี้ถ้าเกิดจากฝั่งระนองไปที่พม่าเราจะเจอเมืองอะไรด่านแรกเลยคะที่พม่าค่ะที่ติดกับเราเลยคือถ้าไปก็จะเจอด่านแรกคือเกาะสองนะจังหวัดเกาะสองนะครับผม,มครับแล้วต่อไปก็คือจังหวัดมะริด แล้วก็ไปทวายครับผมแล้วต่ไปยังกุ้งไปยังกุ้งต่อนะคะคครครัับบทั้งหมดนี้ก็มีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ใช่ไหมคะคุณธีรพลแล้วน้องไม่มีเศรษฐกิจพิเศษครับไม่มีครับค่ะแต่ฝั่ง<ต>พ<ร>ม่มาค่ะที่มาริดทวายนี้ก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไหมคะตรงนั้นไม่ไม่มีฮะ,<ล>ะก็มีการค่าธรรมดาก็เหมือนก็มีท่าเรือมีท่าขึ้นสินค้าครับค่ะเมื่อเจอโควิดนะคะสถานการณ์การส่งสินค้าระหว่างกันสะดุดบ้างไหมคะการขนส่งเป็นยังไงบ้างคะ การขนสินค้าถ้าเป็นสินค้าก็จะไม่จะไม่มีปัญหาครับมีมาตรการที่ว่าถ้าเรือมารับสินค้านี้เราก็มีมาตรการที่ว่าจะทำอย่างไงไม่ให้เกิดติดโควิดนะเราสามารถเรือมารับสินค้าเราจะไม่สามารถไม่สามารถที่จะให้คนลูกเรือในเรือสามารถขึ้นมาบนฝั่งได้เลยฮะก็ต้องมีมาตรการที่ทาไม่ให้เก COVID, ดิดโควิดติดขึ้นมาครับผมไม่มีปัญหาครับผมอ๋อแสดงว่าทุกวันนี้เราก็ยังส่งสินค้าข้ามไปมาระหว่างกันเพียงแต่ว่า บุคคล<ะ>ทั้งสองประเทศไม่ได้สัมผัสกัน,ถ,กนถูกต้องครับถูกต้องครับผมครับส่วนมากก็จะเป็นเรือสินค้าจากพม่ามารับของไปนะมาบรรับรับสินค้าไปแล้วของเขาก็ส่งสินค้ามาก็เป็นเรือส่วนมากจะเป็นเรือของทางฝั่งพมา่าตัวเลขตั้งแต่มีโควิดมานี้สินค้าเอาที่ส่งออกไปเนะะี่ยค่ะของเราตกไหมคะหรือยังเป็นปกติอะคะคุณธีรพลตกเยอะคือก็ส่งออกมันก็อยู่ระบายยี่สิบเปอร์เซ็นต์ะแต่ถ้าในเมืองนี้มันท่องเที่ยวจะตกมากแต่แล้วก็มัน อ,อีกส่วนหนึ่งก็ที่เราไปท่องเที่ยวฝั่งฝอ่งมาเราท่องเที่ยวไม่ได้ก็ปิดไม่มีการไม่มีการท่องเที่ยวครับเมื่อก่อนจะมีการไปท่องเที่ยวไปทางสองขม่าแบบนี้ไม่มีครับเพราะจโควิดมาครับอ๋อถ้าเกิดไปท่องเที่ยวนี่ข้ามไปจากทางฝั่งระนองก็ได้นะคะตรงนั้นับไปทางระนองแล้วไปไปดำน้าฝั่งนู้นจะทะเลสวยมากทางั่งพม่าครับโอ้ทรัพยากรเขายังอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะ ถ,ถูกต้องครับถูกต้องครับไอที่บอกว่าแถ่งท่องเที่ยวสวยๆนี้ก็เป็นเป็นในพื้นที่ไหนอะคะของพอม่าค่ะพม่าก,ก็อยู่เลยจังหวัดเกาะสอไแถวเกาะยันเชื่อกจากระนอท่านนั่งสปีดบอได้ประมาณสองกินสองโมง<อ>นะจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะสวยมากต้องใช้ใบผ่านแดนอะไรไหมคะ ที่เก็ต้องใช้เหมือนมันนักพาผ่านแนดงใช่เหมนักพาร์ทครับอืมค่ะตอนนี้ก็ยังปิดแต่ตอนนี้ยังปิดนะไม่มีกําหนดไม่มีกําหนดเปิดเลยครับค่ะทั้งเรื่องโควิดแล้วก็เรื่องการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องครับคุณธีรพลจะถามเจาะลึกในเรื่องของการใช้เงินนะคะหรือการค้าการขายในใชายแดนระหว่างพม่าก,กับไทยโดยเฉพาะวิธีการชําระเงินต่างๆเนี่ยนะคะ เรื่องของการชําระค่าสินค้าของการค้าไทยแล้วก็ CLM เนี่ยเห็นว่ามี2รูปแบบหลักก็คือการชําระค่าสินค้าแบบไม่ผ่านระบบธนาคารแล้วก็การชําระค่าสินค้าแบบผ่านระบบธนาคารในส่วนของพื้นที่ที่เราดูแลอยู่ที่จังหวัดระนองเนี่ยนะคะชําระเงินเนี่ยในระบบนี้มันเป็นยังไงบ้างคะที่ระนองน,นี่ส่วนมากจะไม่ค่อยผ่านระบบธนาคารกันจะมีก็ผ่านที่ว่าเขาจะมีบางลูกค้าเขาก็เอาเงินสดนําเงินสดก็มา แล้วก็มามา,มาดีแคร์ที่ด่านแล้วก็กนัเ,<อ>เ่เข้าเข้าเข้ารระบบธนาคาร<อ>แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทํากันมากๆปกัจจุบันนี้ก็ส่งสินค้าไป<อ>แล้วทางลูกค้าทางพมา่าเขาก็หาเงินสดมาให้เราเองอย่างนั้นนะคนนรับรมอผมเปขาจะรับเงินสดอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเขาก็ือเขาก็จะหาเงินสดมามาให้เราที่ที่ละน้องเองก็จะฝากใครมาให้ประมาณแต่ส่ดนมากเขาจะแบบนี้กันเ S <S <an> <S เขาจะเหมือนกับว่าเราส่งสินค้าไปฝั่งพม่าใช่ไหมลูกค้า <S <S <an> <S พม่าก็ก็มาหาเงินที่ระนองเนี่ยหาเงินระนองมามาให้เราพวกที่ว่าเขาส่งสินค้านําเข้าสัตว์น้ำมางอะไรนัง่งเขาก็เอาเงินตัวนี้มาสำหรับให้พ่อค้าที่ส่งของส่งสินค้าออกไปครับผมอ๋อส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจ่ายระบบเงินสดเหมือนซื้อมาขายไปแต่ว่าเป็นร็ใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยใช่ไหมคะก็ไม่ไม่ใหญ่มาก เอ่อมันจะมีค้ากับคนละนองค้าเ้ยใช่ไหมแล้วก็ก็คนนึ็นแสนสองแสนตั้งไรบ้างไรประมาณก็อยู่ที่ว่าสินค้าที่ออกไปเท่าไหร่ก็าง่งข้งเขาจะผ่านธนาคารมันยากจะเปิดเอลซก็ไม่ได้ครับแต่ว่าด่านทังฝั่งนู้นเขาจํากัดไหมคะว่าจะต้องถึงเงินสดผ่านเข้ามาได้ไม่เกินวันละเท่าไหร่ยังไงเนี้ย,งงยค่ะถ้าเงินสดมีเข้ามาทว่ประมาณสี่แสนนะที่ผมจำไม่ผิตนะครับแต่ถ้าเกิดเข้ามาเยอะๆแบบนี้นะก็ต้องมาให้ดา่านุลกรดีแคร์ก่อน แล้วก็นําเข้าเข้าบัญชีธนาคารเนี่ยตรงนี้ครที่ลูกค้าถ้าํำมันเยอะๆนะขนาดเสีเวก็มันดีแค์แล้วเป็นบางส่วนที่ว่าจากพ่อค้าใหญ่ๆพ่อมาเขาสามารถที่จะซื้อของที่กรุงเทพเองบริษัทใหญ่ๆเองแล้วก็ขอให้มันมาส่งทางออกทางละนองเนี่ยทาทาบริษัททางทางย่านกรุงนะเขาก็จะมีการโอนเข้าไปทางธนาคารของลูกค้าเองครับผมครับอ๋อค่ะ แสดงว่าอันนี้ก็จะเป็นระบบที่ไม่ผ่านธนาคารเป็นส่วนใหญ่เขาจะชอบถือเงินสดเข้ามาอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายเล็กรายย่อยใช่ไหมคะแล้วรายใหญ่นี่มีบ้างไหมคะที่ที่ทาการค้าขายแบบนี้ค่ะคุณธิรพลคือใช้เงินสดคือ,อ,อที่เงินสดนี่จะมีมีบ้าง แต่แล้วบางบางส่วนนี้เขาต้องเอาที่เงินของที่ล้นอที่เขาเอาเอาพวกสินค้ามาขายเนี่ยทางพม่เขาจะจัดการเองว่าถ้าเอาเงินนี้มาให้ทางคนนี้คนนี้คนนี้อย่างนั้นนะเข้าใจนะครับผมถ้าถ้าพูดถึงเป็นรูปแบบที่ไม่ผ่านธนาคารเนี่ยมันถือว่ามีกี่รูปแบบบางครับคุณธีรพลอยากให้อธิบายภาพให้เห็นชัดเจนนิดนึงค่ะว่าเขาทํายังไงกันบ้างอะค่ะก็ที่บอกว่าเเมื่อกี้ว่าเออมันมีหนึ่งคือดีแค์ใช่ไหมเอาเงินเงินส่วขมาดีแค์ตั้งสองอาจจะว่าเออเขาเอามาไม่ถึงสี่แสนบาทประมาณนั้นก็เอามาปดระไ แต่ถ้ามากมากกว่านั้นเป็นร้านๆก็เขาสามารถที่จะจะ,จะมีพับพวกเขาอยู่ที่ระนองที่มันมีเอาปลาอะไรมาขายใช่ไหมเอาพวกเอาเอาสินค้ามาขายแล้วเขาก็ตองการเงินจัดแต่ก็เขาสามารถที่จะเอาเอาเงินสดนี่มาให้เราแล้วก็เขาสามารถเปลี่ยนเงินจัดที่ก่อสองได้เ,เปนเหมือนก็บเปลี่ยกน,น,นกันนะเป็นเหมือนกันมาเช่นกันนะครับมาเช้นกันมานั้กันนะครับเข้าใจนะฮะเข้าใจค่ะแต่ว่าความต่างระหว่างค่างเงินจัดก,กับเงินบาทนี่อันนี้มันเป็นอุปสรรคด้วยไหมคะคุณธีรพลถ้าใช้เงินสดระหว่างกัน ก็พ่อมาก็จะคิดดูว่าต้นทุนเขาเท่าไหร่ใช่ตอนนี้น้ําเงินเท่าไหร่ไปเทัางไห่เขาก็สามารถที่จะซื้อสินค้าเราตัวนี้เท่าไหร่ก็สามารถไปขายเท่าไหร่ก็สามารถเขาจะคิดเรื่องค่างเงินเขาอยู่แล้วครับผมก็จะมีค่าค่าเงินจ้าอยู่แล้วประมาณถ้าน้ําเงินอยู่แล้วครับผมอันนี้ก็คือระบบที่ไม่ผ่านธนาคารแต่ถ้าเป็นระบบที่ผ่านธนาคารนะคะมีกี่รูปแบบบ้างเขาใช้ระบบไหนกันบ้างที่เป็นสากลน,นะคะที่เป็นสากลก็ตอนนี้มันส่วนมากจะบริษัทใหญ่ใหญ่ฮะ ที่เขาสามารถที่ท kind of mm ี hmm. ่ผมบอกเมื mm ่อ hmm. กี้ว่าบริษัทย่างกุ้งที่ซื้อของที่กรุงเทพนะเขาสองที่จะติดต่อกันแล้วก็สามารถที่จะโอนเงินกันอย่างได้ไงะแล้วก็ถ้าอย่างละนอนนี่ถ้าจะเปิดเป็นเอลซีอะไรเปน่างี้่มันจะไม่มีมีน้อยมากมีแต่มีแต่ผมซื้อของมีแต่ละนองที่ซื้อของเพราะพ่อมาต้องไปเปิดทีทีไปให้เขานะครับก็เปิดทีทีไปไปให้พ่อมาพ่อมาเราสอยของออกมานั่นันเป็นบางบางตัวที่เราไปซื้อจากย่างกุ้งครับผม เ,เขต้องทำข้อมาเรื่องธนาคารมันก็มันไม่แน่นอนด้วยธุรกรรมอะไรต่อยต่อหลายๆอย่างามันไม่มาตรฐานเท่าไหร่ไม่ใกล้ไม่ใกล้จากคนเท่าไหร่เลยบางครั้งระบบธุรกรรมของธนาคารเขาก็ยังยังไม่เท่ากับบ้านเราเนาะอาจจะโอนออนไลน์ได้นั่นนี่นู่น,นยังไม่มีถึงขนาดนนั้ใช่ไหมคะถูกต้องฮะถูกต้องฮะธุรกรรมยังไม่เหมือนเมืองไทยอ่ะ คุณธีรพลพอทราบไหมคะว่าระบบธุรกรรมของเขาเนี่ยอย่างจะเบิกเงินเนี่ยต้องใช้บุ๊กแบงค์อยู่ไหมผมว่าจะใช้โดยบุ๊กแบงค์ไงประมาณนะค่ะคุณธีรพลอันนี้รูปแบบนี้จะใช้เฉพาะที่เป็นการค้าระหว่างไทยกับพม่าในส่วนของจังหวัดระนองหรือว่าจังหวัดอื่นๆที่ติดต่อกับทางพม่าส่วนใหญ่เขาก็ใช้ระบบนี้เหมือนกันนะคะผมคิดว่าด้านชายแดนหมดรอบๆประเทศของเราเนี่ยก็ใช้ระบบนี้หมดรับตอนนี้มันมีระบบที่ผ่านการสแกน qr code ด้วยนะคะอันนี้แนวโน้มพม่านี้เขาเป็นยังไงบ้างคะคุณธีรพล าการผ่าตัแกนคิวอ,อาโค้ดนี่ถ้าเราไปใช้ผมคิดว่าทางพระมาก็ไม่พร้อมสินะฮะยังไม่พร้อมสิ ้านเทคโนโลยีอะไรทั้งทุกอย่างกายังไม่พร้อมอยู่ในเรื่องของการค้าชายแดนในภาพรวมกับคุณธีรพลคะถ้าเราประเมินนับจากนี้ไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดกับเรื่องของสถานการณ์การเมืองเนี่ยนะคะแนวโน้มนี้จะกลับมาฟื้นตัวเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ทางจังหวัดระนองเองเนี่ยนะคะได้ประเมินในแต่ละเดือนแล้วก็ไปถึงอาจจะเป็นไตรมาสเลยไหมคะว่าแนวโน้มเนี่ยจะลดลงนะคะหรือว่าจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการค้าขายระหว่างกันยังไงบ้างคะตอนนี้มันก็ยังปกติแต่ต่อไปนี่เรา ังไม่สามารถจะคาดคะเนได้เลยฮะเพราะว่ามันเป็นระดับคาดระดับไม่สามารถที่คาดคาดได้เลยว่าต่อไปวันข้างหน้าจะเป็นอย่งการค้าหรือต่อไปยังทําได้หรือเปล่าเพราะพ่อมาเป็นแบบนี้อยู่ก็คาดการไม่ได้หรือว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ <c oughs> มีรายไหนที่ต้องหยุดชะงักในเรื่องของการนําเข้าส่งออกระหว่างกันไหมคะถ้าในส่วนของที่เราดูแลอยู่ที่จังหวัดระนอง ตอนนี้ยังยังไม่มีธุรกิจไหนที่ว่าต้องหยุดอย่างปกติดูครับผมยังนะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะใช่ใช่ครับผมวันนี้ต้องขอบระพคุณคุณธีรพลนะคะ ครับครับยินดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะคุณธีรพลชลิตสลาพงศ์นะคะประธานหอ,อการค้าจังหวัดระนองนะคะตอนนี้สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดหรือว่าการเมืองนะคะก็ส่งผลกระทบสําหรับการค้าชายแดนในพื้นที่จังหวัดนี้ระหว่างไทยกับพม่าถ,ถือว่าไม่เยอะมากนะคะยอดส่งออกของเราที่ส่งออกไปพม่าเนี่ยลดลงประมาณ20%์นะคะแต่คุณธีรพลบอกว่าตอนนี้ผู้ประกอบการที่ทําการค้าขายระหว่างไทย ก,ก,ก็ยังดําเนินการตามปกตินะคะมาตรการโควิดที่ผ่านมาก็ยังส่งสินค้าระหว่างกันไปได้ก็มีแนวทางที่เป็นแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดก็คือว่าการส่งสินค้าเรือนะคะก็มีการาไม่ให้พนักงานที่อยู่บนเรือเนี่ยมีการสัมผัสกันระหว่างสองประเทศนะคะก็มีการคนไทยสินค้าระหว่างกาันเ,เท่านั้นนะคะก็อันนี้เป็นมาตรการที่เขาออกมาที่จะดูแลเรื่องของโควิดค่ะส่วนการเมืองยังต้องประเมิอนอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ พูดถึงสินค้าที่ส่งเข้าไปในพม่าจากไทยเข้าไปเนี่ยในฝั่งระนองก็จะเป็นพวกน้ํามันดีเซลนะคะพวกปูนซีเมนต์ต่างๆผ่านเข้าไปยังจังหวัดเกาะสองผ่านเข้าไปยังมริดทวายแล้วก็ไปถึงย่างกุ้งตอนนี้ก็ยังส่งอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่ายังจะมีสถานการณ์การเมืองในพม่าอยู่นะคะส่วนเรื่องของระบบการชําระเงินค่ะตอนนี้พม่านะคะในการค้าขายระหว่างชายแดนไทยกับพม่าที่จังหวัดระนองและคุณธีรพลบอกว่าเกือบทุกจังหวัดก็ยังใช้ระบบไม่ผ่านธนาคารก็คือเป็นการ ชําระเงินสดค่ะเนื่องจากอุปสรรคระบบธนาคารของพม่านั้นยังไม่เสถียรยังไม่มีศักยภาพเท่าที่ควรนะคะการเบิกเงินก็อาจจะต้องใช้สมุดบัญชีธนาคารเรื่องของออนไลน์เรื่องของระบบต่างๆที่จะทําให้รวดเร็วขึ้นนั้นยังไม่ถูกพัฒนาสักเท่าไหร่นะคะตอนนี้ าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับพม่าก,ก็ยังคงมีวิธีการนี้อยู่นะคะเรื่องของส่วนต่างค่าเงินนี้ไม่ได้มีปัญหาค่ะเพราะว่าเขาก็จะมาคำนวณต้นทุนให้เห็นกันอย่างชัดเจนเลยนะคะไม่ระหว่างเงินจัดกับเงินบาทเนี่ยละคะ่ะก็ยังจะใช้ระบบนี้อยู่แล้วก็ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายย่อยแล้วก็รายใหญ่นะคะถ้าเกิดปริมาณซื้อเงินสดนะคะการค้าขายเงินสดระหว่างกันนะคะไม่เกิน4ี่0 0นบาทต่อวันก็ยังจะใช้ระบบ ที่เป็นระบบไม่ผ่านธนาคารคือจ่ายเงินสดกันอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดระหว่างการค้าชายแดนไทยกับพม่าที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ